เรื่องจริง Night Lifeกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องจริง Night Life ครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะคัดสรรหลากหลายความสุขความประทับใจมานำเสนอซึ่งคืนนี้เราขออนุญาตย้อนเรื่องราวของเด็กคนนี้ครับนี่คือภาพของมิสเตอร์ดีเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนและชีวิตเขาจะเป็นยังไงบ้างเรื่องจริง Night Life ขอต้อนรับน้องเวลเดซิกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรียกน้องเวลแล้วกันนะได้เลยครับพี่พีเคทำไมคุณมาเรื่องจริงนะไลฟ์คุณต้องหล่อซะขนาดนี้ด้วยไม่หล่อแล้วพี่หรอครับมาตัดหน้าภาพที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยตอนนั้นกี่ขวบน่าจะ8ขวบอะครับแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ผม26แล้วครับโอ้โหเกือบ20ปีแล้วเหรอน่าจะเกือบใช่18ปีประมาณนั้นครับคุณผู้ชมทราบไหมครับผู้ชายคนเนี้ยเขารักแล้วก็มีความสามารถด้านการร้องเพลงอย่างมากและที่ผ่านมานะครับชายหนุ่มคนนี้ยังร้องเพลงประกอบละครดังอีกมากมายเลยนะฮะเรียกว่าร้องมาแล้วแทบจะทุกช่องแต่คืนนี้เวลเนี่ยจะมาร้องสดๆให้พวกเราได้ฟังกันด้วยเพลงที่คุณเลือกให้กับแฟนรายการด้วยจริงนะไลฟ์คือเพลงทุกอย่างเพื่อเธอครับจากละครเพลิงผนังต้องบอกนะครับว่าขอบคุณเวลมากๆที่มาช่วยกันสร้างความสุขให้กับเรื่องจริง Night Life คืนนี้ทุกคนครับนอนหลับฝันดีและขออนุญาตลากันไปด้วยชื่อเพลงทุกอย่างเพื่อเธอครับสวัสดีครับที่เธอเข้าใจใครมองเธอว่าร้ายยังไงก็ยังรักเหมือนว่ารักไม่มีความหมายฉันก็ยังจะเฝ้ารอรอความรักเธอคืนย้อนมาทำทุกสิ่งเพื่อทุกอย่างจะฉุดรั้งเธอไว้เคียงข้างกายแม้ทุกสิ่งดังลมพัดผ่านแต่ให้รู้ความรักฉันนั้นยังคงเหมือนเดิมคงต้องเก็บซ่อนความเจ็บปวดไว้ในหัวใจอำนาจของความรักนั้นเหนือสิ่งใดทั้งนั้นเหมือนว่ารักไม่มีความหมายฉันก็ยังจะเฝ้ารอรอความรักเธอคืนย้อนมาทำทุกสิ่งเพื่อทุกอย่างจะฉุดรั้งเธอไว้เคียงข้างกายแม้ทุกสิ่งดำลมพัดผ่านแต่ให้รู้ความรักฉันนั้นยังคงเหมือนเดิมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตั้งแต่ปี2015ก็คือไอ้อะเดินทางไปต่างประเทศเดือนละ1ครั้งตลอดทั้งปีก็คือปีละประมาณ12ทริปอันนี้สำคัญมากครับถุงนอนครับเดี๋ยวก่อนนะก่อนถุงนอนอะไรเนี่ยอะไรอะเต่าเหยียบโลกเดี๋ยวนะนี่มันแก้เท้าเหม็นนี่อี